ถ่ายหนังไปถ่ายหนังอะไรครับเนี่ยอ๋อเฮ้ทำทุกวันไม่เหนื่อยหรอไปสับอุ้มกับเที่ยงอะจะถึงห้องตัวเองได้ก็นู่นนี่นั่งกว่าจะได้นอนก็เที่ยงถ่ายเองกับแกเองนะแสดงเองด้วยไหมเนาะเฮ้ยก็ถือว่าเป็นหาแล้วว่าอะไรอะ achievement รายวันเมื่อเราเล่นเกมอะ อ๋อ achievement ของเราไงเราก็เข้าจากยุงหัวสักทีแล้วเราต้องมองให้มันเป็นเกมเว้ยเรามองให้มันเป็นเกมเราจะ enjoy มันอาจจะไม่สนุกแต่เราแค่ enjoy กับมันฉันเพิ่งรู้ว่ามีเควส9นะเซเวียร์สัญญาแล้วว่ากูลืมไปแล้วกูเลยมึงไว้ป่ะเซเวียร์ง่วงนอนจังอ่ะตีสี่อ๋อน้องร้องแปดตีสี่ก็ปกติป่ะน้องมันจะฉะมันช่วงแบบรอยต่อไงร่างกายเราก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยมันได้เวลานอนแล้วอะไรแบบควรจะนอนไหมมันเปลี่ยนเวลาแล้วอ๋อเป็นนางเอกหนังสวยดีก็ได้เป็นเอกหนังตายแล้วขอบคุณนะเอเดมามากเสียงฝนมิสลาล่าต้องจำประโยคนี้ให้ได้นะอ่าฮะหมดแต่แล้วน้องมือจ้าหมดทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะคุยกับเซเวียเป็นเหตุการณ์ล่ะถ้าแบบนี้ต่อไปไม่มีทางที่จะต่อต้านพวกเขาได้เลยล่ะขอโทษครับจริงคงต้องให้พวกเราพวกเสือสลัดตัวเองแล้วล่ะได้ครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะบทคือเชี่ยแล้ววะแต่ฉันไม่ยอมแพ้แบบนี้แน่ๆ อย่ามาดูรวมกันฉันนะ อะไรแบบนี้อ่ะค่ะได้ค่ะโอ้เริ่มสร้างภาพยนตร์เนี่ยเฮ้ยกดผิดเลยแม่เล่นไงวะเนี่ยขอโทษค่ะผิดคิวไปหน่อยขอโทษคนละมุมมองนี่ว่าเออเล่นโกยากเลยเล็กมันกลับได้กันหมดเลยขออนุญาตใส่แบบบูมๆโอ้โหยากเหลือเกินโอ้ยขอผิดเดี๋ยวขอไปแล้วนอกนังโกคลอันนี้ต้องสวยここにありโอ้จุกโอ้แม่15โอ้ทำไมวะ姿を残す
風の行く先を。それそこだ。喂。雲が来る。借りなくて。太帅了。这边来张 shop， 给你。我不读。不读。哦，懵。นี่จะกดอีจะหลุดเฟรมโอ้ยากจังแล้วแต่เสือจะหลุดไปไงแล้วไม่พอใจแล้วขนาดนี้อาชญากรรมต่องานศิลปะชัดเจนเลยเราทำมันไม่ได้จริงๆท่านคุณบิดวางแต่ผมไม่อยากร่วมงานคุณต่อไปแล้วต้องในท่านดำหนีทั้งพวกแล้วก็เถิดไม่อยากร่วมงานเธออีกหลับไปละสนุกไม่ว่าการแสดงสมทำช้ำแม้แต่เราสามารถฝึกซ้อมได้หลายครั้งไม่นี่นั่นแหละต่อให้ซ้อมอีกครั้งกูไม่ทราบว่าบทที่คุณเขียนต้องการสื่ออะไรหยุดตีก็คืออย่างเดียวตัวละครจู่ๆต้องเสียสละเองวิ่งแจ้นไปหาศัตรูด้วยล่ะอ้าวบทเนาะบทคิดยังไงไม่รู้อยู่ในการลากบทนี้ยังพูดต่อไทยอีกประหลาดจนผมไม่กล้าถอดออกมาเลยสรุปคุณตัดสินใจถอดตัวแล้วล่ะลาก่อนเดี๋ยวพบเจอกันอีกเลยโอ้แรงจังอ่ะเป็นนักแสดงไม่ใช่หรอเอาพวกคุณอาสนุกโคฮารุไปกันหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปฉันน้องไปละน้องไปละพี่ไปละมังกรโอเคบ๊ายบายเพราะจู่ๆก็เรื่องนี้ทางคาเมราของเธอต้องสูญเปล่าไม่เป็นไรราคายูอ่านว่าอะไรวะเอามาครับหาฉันเจอจนได้นะอินเล่าเป็นหึงเลยเมาปิ้นไปแล้วเนี่ยดื่มด้วยกันสิ เอาฉันมาเถอะเลิกเล่าไปแล้วนี่ถ้าเลิกแล้วห้ามเลยนะพูดตอนไหนวะไม่เคยนะพูดในฝันของฉันนั่นแหละโอ้จริงแล้วเมื่อกี้จะโทษคุณคารุฮะแล้วก็คุณซาซาโนะด้วยโฮฮารุแต่งั้นเขารู้สึกอยากไปพูดคงเพราะฉันเองแหละที่เล่นยาคุณก็แค่ขาดประสบการณ์เธอเป็นคนดีจริงๆในตัวไหมเธอนี่ดีมากๆเลยมาม่ามาฉันกอดทีนึงได้แล้วซึ่งคุณเมาปีแล้วนี่ยังสาวกันยังใกล้ชิดกันได้หรอไม่ละไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้นางที่ฉันดิ้นรนสร้างขึ้นมาแทบตายแต่ถูกลูกหลานของท่านสุนัขตรงๆเขาไม่มีท่าทีอะไรสักหน่อยแต่นุ่งก็ไม่ผ่านเอาฉันหนาในใจอยากยอมแพ้ไม่มีทางยอมหรอกนะเอาเนี้ยฉันคามิซาโตะกับออกทุนอุ้ยท่านทราบเรื่องนี้เลยทำขอให้ถูกต้องไหมล่ะแม่สิรักษายอดดวงใจเพื่อสนิทกว่าพี่น้องขาดตามกันมาจะบอกเธอว่าฉันเป็นวิศวกรแหละก็รู้ฉันว่าจะเป็นวิศวกรคนหนึ่งอ่านจดหมายมากมายอ่านหนังสือมากมายแล้วฉันก็เขียนเป็นฉันยังไหวฉันสามารถแต่งบทภาพยนตร์ได้นักแสดงก็ได้ผู้กำกับก็ยังได้จ้าฉันไม่ได้โม้จริงนะฉันทำให้ทุกอย่างจริงเธอเชื่อฉันไหมตาจ้าเยี่ยมฉันอยากจะหอมสักฟอยจริงตอนนี้ฉันดื่มน้ำหน่อยปากเหม็นหึงเลยฉันไม่มีความคิดประหลาดๆแล้วนะฉันแค่รู้สึกว่าละลายเพื่อที่ที่สุดชิ้นร้ายที่สุดเลยวันนี้สุดของฉันวันนี้จะเลี้ยงอาหารสักมื้อเธอห้ามไปเสียนะนี่คุณสภาพบุรุษเราจะลองเลี้ยงสั่งอาหารกูใช่ไหมเพื่อนรักฉันอยากกินอะไรสั่งมาเลยโอ้โหมีแค่นี้เหรอร้านเนี้ยมีจากอาหารผัดสามรสแค่นี้เหรอไม่เธอเป็นที่รักของฉันคุณเบบี้ฟันเตียแต่ดีๆด้วยกันกินเหนียวพูดเองไม่ได้ไงฉันเป็นคนรักศักดิ์ศรีรักสนอยที่อยู่ท่อบลูดเรื่อยกับราเมงคอมโนยกขึ้นเสิร์ฟให้หมดแล้วละกันพอใจแล้วครับคุณอิริกะนั่งโต๊ะนี้โต๊ะที่สองอย่างในร้านอย่างหนึ่งที่อิเค่ว้าลาลาที่รักไพมอนที่รักสิ่งนี้สิเรียกว่าอาหารหนึ่งมื้อใครจะกินหมดมานี่เพื่อความฝันกินกันเลยเค้เอิกน่าเกลียดใช่ไหมคุณเจอคนดีจังเป็นเพื่อนที่ดีสุดแล้วขอบคุณใครทำไงบ้างครับรสชาติเลิศมากข้าวเนื้อปลาปูกินไทยทะเลสาบกินหอมหวานรสชาติละมุนอย่างนี้อบอุ่นเหมือนว่าเกิดถึงฉันเลยคุณชอบคนเดียวล่ะงั้นไม่ต้องใจผู้คนฟังหรอกนะแต่ภาพยนตร์ที่คุณพูดถึงนะมันดูน่าสนใจดีถ้าไม่รังเกียจช่วยเราจะฟังหน่อยได้ไหมนะเป็นเควสรองโอ้คนต่างแดนถึงเรื่องสำคัญเรื่องลำบากแต่ยังมีสติมากพอที่คุณสุดาเก่งมากเลยนะ
เก่งซะจนไม่เหมือนคนทั่วไปเลยไม่มีความคิดความลังเลเลยแม้แต่น้อยราชสุดสุดโหดปกติไม่น่าจะรับมือได้ก็ยังอุตส่าห์รวบรวมความกล้ากระโจนใส่แถมยังจัดการอีกฝ่ายได้อยู่หมัดด้วยความกล้าบ้าบิ่มเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆนะเซเวียร์คือยื่นน้อยคงไม่ผ่านเรื่องต้องเอาชีวิตเข้าแลกหรอกใช่ไหมได้จริงฉันก็ไม่ถึงกับเอาเข้าแลกหรอกแต่มันเป็นสาเหตุที่บทของฉันถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเหรอไม่งั้นดีกว่าคุณคิดจะสร้างเรื่องราวที่สนใจอะไรบางอย่างจะต้องผ่านประสบการณ์อย่างเดียวมากมายใช่ไหมไอ้ฉันรู้ไม่นักเขียนเป็นมือเดียวนะว่าเป็นคนติดบ้านแล้วก็สนับพงพังต้องไปตรงมาในชีวิตคุณเพื่อนบ้านดาบรู้สึกว่ามันสไตล์นะสมองมากคุณโอซากิมีความคิดเหมือนฉันมันมาในสมาแล้วจะถ่ายภาพยนตร์ได้บอกเล่าเรื่องความโดดเด่นของสมาสักหน่อยเฉลิมพลคุณคายาบุกิเป็นประมาณนั้นที่เราสั่งแนวทางกล่าวไว้จะเคารพต้นฉบับนะอ๋อคุณคายาบุกิอิเกะอิไกอิไกใช่ไหมความมุ่งมั่นของเซเวโร่ผมรู้สึกประหลาดใจจนทำไม่ได้เรื่องอดีตเรื่องนึงเลยหน้าจังวะเฮียเครียดอ่านเลยสักไอ้หนึ่งร้านกินไปฟังเรื่องราวสนใจน้ำสไตล์ในสมัยนี้นะฉันจะชอบจริงๆไล่ฟังหน่อยสิคนขี้เสือกอ่ะไม่อยากรู้อะไรแต่ขี้เสือกพวกคุณเข้ากันไปเนาะอดีตมานานๆมีคนหนึ่งที่ชื่อว่าเซชิมารุเซชิมารุนะฮะปวดมากจะถูกตระกูลสมุไรที่พ่อที่แม่โน้นทำงานเก่งกาจไม่ใช่บุคคลที่เก่งกาจอะไรนั้นหรอกแต่ก็มาดีแย่อะไรอันนี้พ่อแม่ทำงานแบบนี้พอเกิดเหตุผิดพลาดเวลาขึ้นและถูกลงโทษในสุดหลังพ่อแม่จับไปแล้วจิตใจของเซเซมารุเต็มไปด้วยความไม่ยินยอมความพยายามทุกอย่างตามหาตัวสมุไรจงหลับพ่อแม่เขาพูดตามตรงอ่ะอีกฝ่ายก็ทำหน้าที่จะกดว่างั้นก็ตามนั้นครอบครัวคนที่ลงดาบก็ไม่ควรได้รับผลกระทบไปด้วยแต่บังเอิญคนที่ดันรู้จักคนในครอบครัวของเซเซมารุโถ่ไม่มีสกุลให้เดียดนี่ลำบากจังเลยขั้นตอนสุดท้ายสมมติว่าเขาชื่อนามสกุลวากายามะแล้วกันคนนี้ที่ใช้สกุลวากาหาไม่ทันเนี่ยกว่าไม่ทันพูดถึงเซเซมารุเซชิมารุถูกความแค่แค่ครอบงำจะสนใจล้างแค่ตระกูลวากายามะสินะแต่ตอนนี้กลายว่าจะวากายามะสังหารมิดามะของเซเซมารุกับจากไปแล้วลูกชายคนโตของตระกูลวากายามะได้มาเป็นผู้นำตระกูลแทนพูดถึงแล้วก็นี่โอ้ยคนผู้นี้กลายเป็นเพื่อนเล่นกับเซเซมารุตั้งแต่สมัยเด็กๆคราวนี้พวกเขากลับต้องกลายเป็นศัตรูกันโอ้เรื่องเป็นเรื่องราวขัดแย้งระหว่างเพื่อนเป็นเยาวัยคนนี้ฉลาดจริงๆเดาถูกแล้วล่ะฉันรู้ต่อไปจะเรื่องให้ไม่ควรเสียใจที่สุดไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หรืออีลี่ลี่อยู่เอ้ยลี่เย่ลี่เนี่ยสมาร์ก็เป็นเกิดการนั่งถมเถไปบนหลงไม่ได้สุขสิงล้นดูดึงอยู่ทีเดียวก็นั่นแหละฉันเดาว่าตอนต่อไปที่ฟอนเทียจะเป็นเรื่องไม่ใช่น้อยนะหรือก็คือเซชิมารุจะลงมือเห็นแก็บมิดไมตีที่เขาใช้ชีวิตได้เอ๊ะไอ้ก็ในอดีตได้ยินว่าหยิบเทมารีกับดาบเล่มหนึ่งออกมาแล้วให้ลูกชายคนโตของตระกูลว่ากายามะเลือกหมายความว่ายังไงเหรอไปรู้ความคิดของชิเซมารุเซชิมารุได้ยังไงล่ะฉันเดาว่าเทมารีกับดาบคือการมีชีวิตและความตายลูกชายคนโตของวากายามะเลือกผิดจะต้องรู้ชิเซชิมารุสังหารแล้วก็ถือเป็นคนหนุ่มที่เคาะร้ายได้ทีเดียวล่ะแต่เขาก็ไม่ได้รอให้เซชิมารุมาถึงบ้านหรอกนะเพราะตัวเขาเองนะดันป่วยตายซะก่อนพอวันนี้ก็ไม่รู้จะบอกว่าเป็นเคาะร้ายหรือโชคดีกันแน่เพราะการป่วยตายกับถูกสังหารตายใครจะไปรู้ว่าแบบไหนมันดีกว่ากันทำไมมันดราม่าจังวะการที่เขาจากไปแบบไม่บอกให้กาเอ้ยจากไปโดยไม่โดก็บอกไม่ได้ว่าเป็นความผิดของเซชิมารุเพราะฝ่ายถ้าฝ่ายหลังไม่เกิดความไม่แค้นฝ่ายแรกคงไม่หลบซ่อนจนป่วยได้หรอกหลังจากนั้นลูกศิษย์ของตระกูลวากายามะก็แห่ตามล้างค้ากันทันทีวนเพียงไม่จบไม่สิ้นสักทีนะเซชิมารุถูกบีบต้องให้เข้าไปในป่าหลังจากนั้นก็หายสับสนไปเลยอีกคนบอกว่าคราวนี้เพราะความกลัวของคนตระกูลวากายามะบางคนก็บอกว่าเขาหายตัวไปเพราะการหยุดติดความแค้นของตัวเองแต่สรุปก็คือหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครเห็นเซชิมารุอีกเลยจบตรงนู้นวันนี้นี่แค้นอะไรเอ่ยการดูถูกดูหมิ่นเอ่ยเรื่องที่ใครฟังแล้วปวดหัวน่ะน่าจะกองลงกับกระแสพลังตามการจากไปของเซชิมารุซิละล่ะหมดต้นตอของความขัดแย้งทั้งหมดไม่เหลือแล้วเพราะงั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปก็เลยมีแต่เรื่องราวดีๆเรื่องราวจบก็จบลงแบบนี้มันไม่มีต่อแล้วหรอตกลงเซชิมารุอยู่ที่ไหนล่ะคุณไม่รู้หรอใช่ไม่เห็นมีเรื่องดีๆเลยทำไมถึงจบแบบนี้ล่ะขอโทษนะที่ฉันได้ยินมามีแค่นี้เพราะมันเป็นเรื่องเล่าเล่าต่อๆกันมานะอาจจะฟังดูคุ้มเคยไปบ้างแต่เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้แต่พูดไปแล้วคุณเซเวียดูคุณสิอย่างน้อยคนที่ฟังเรื่องเราจบจะมีความกระตือรือร้นอยากจะถามต่อแบบนี้คุณก็ดีนะโอโอคาซากิฉันต้องถามว่าเออฉันต้องขอพูดเลยว่าคุณเป็นสาวรุ่นที่มีวิสัยทัศน์คนหนึ่งจริงนะเล่าเรื่องของเซชิมารุเนี่ยก็เกิดขึ้นในฟอนเทียคงไม่แปลกใจเหมือนกันโดยเฉพาะตอนจบเรื่องเล่าหรอกว่าเซชิมารุหายตัวไปยุติความแค้นเนี่ยคิดอยู่เนี่ยช่างตรงกับเพื่อนคนหนึ่งที่ซูเมรุของฉันเลยอาจจะขอบคุณที่ช่วยชี้นำไอ้ชี้แนะอย่างถนอมน้ำใจไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเรื่องนี้เท่านั้นแต่การชี้แนะของคุณช่วยเปิดมุมมองที่สำคัญให้แก่ฉันน่าจะพอเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ภาพยนตร์ของฉันขาดอะไรไป
คุณโอซากิต้องขอบคุณมากๆที่มาค่าอาหารมื้อนี้ปลอดรับไปด้วยจะมีโอกาสสร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่ดีนะคะดีกว่านี้จะกลับมาขอบคุณจริงจังครั้งหนึ่งนานจังวะไม่มีสัตว์การนิ้วเควสหรอกปนุ่มคนนี้ต่างแดนมีพลังขึ้นแล้วไหนฉาจังเลยนะการได้รู้จักคนแบบนี้ช่างมีวาสนาถวยเทพประทานไม่เสียจริงคุณนี่บุคลิกมีความคิดยอดเยี่ยมคนหนึ่งมิน่าถึงได้รับความไว้วางใจได้ขนาดนี้คุณกับคุณเซเวียจะต้องได้รับผลเรื่องดีแน่นอนอย่าเอาไปจ้าเนื้อเรื่องจบสมบูรณ์แล้วจริงแล้วก็จริงแต่ยังขาดจุดพลิกของทางโรมินะก็มาคิดอะไรอยู่อ่ะคุณพระได้โปรดยกโทษฉันด้วยฉันเป็นตัวไอ้ขี้เมาที่เพิ่งสั่งเมาลืมเพื่อตัวเองไว้ในร้านอาหารน่ะไม่เป็นไรหรอกคุณเดินออกมาได้เฮียไม่ได้ลืมหรอกจ่ายตังค่าอาหารก่อนก็พอละฉันคิดว่าตอนนี้จะไปรื้อบททิ้งและเขียนใหม่ทั้งหมดทำใหม่ให้ดีแล้วลองใหม่อีกครั้งต้องผ่านไปด้วยดีแน่ๆเอาเวลาสักหน่อยนะแค่วันเดียวพอซิ่งความสามารถจะทำให้มันดีได้แต่ว่าเรื่องนักแสดงน่าปวดหัวอยู่นะดูท่าคุณโอฮารุกับคุณซาซานุคงจะไม่ร่วมงานได้แล้วล่ะนี่ก็โทษอะไรพวกเขาไม่ได้ตอนนั้นค่อยคิดหาวิธีกันต้องการให้ช่วยปะไม่แค่เธอมาฟังฉันปรับทุกข์ก็ดีแล้วนี่ช่วยปรับใจอลาที่รักเธอเป็นผู้รับฟังที่ดีมากๆคนนึงเลยนะส่วนเลดี้ไพมอนหากฉันได้ทำกริยาเสียมารยาทไปเมื่อครู่ฉันขอให้เธออภัยฉันด้วยได้ไหมฉันไม่เคยความคิดที่หยาบคายต่อเธอเลยสักนิดเฮ้เลดี้ไพมอนฉันชอบชื่อนี้จังเอาล่ะไพมอนผู้มีจิตใจกว้างขวางจะยกโทษให้คุณนะดีจังเลยเพื่อนๆแบบนี้ฉันก็สบายใจแล้วพรุ่งนี้เราไปเจอที่โรงน้ำชาโฮโมเดนะเจ้าบอกความดีเดือบจ้าเควสเดลี่จ้าการที่เขาไม่ตั้งใจขึ้นมามันเป็นเรื่องที่ดีนะอย่างที่คุณปู่โออาสกิบอกเขาไม่เข้าต่อการคนเดียวไม่เป็นไรใช่ไหมเขาบอกว่าจะเขียนบทหมายเสร็จภายในหนึ่งวันเรื่องแบบนี้มันน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าไม่อยากช่วยนะเรื่องเขียนบทหมายเสร็จกันเองดีกว่าส่วนเราไปช่วยกันกับมาเรื่องแสดงดีกว่าคุยพวกนักแสดงเองดูเองเว้ยเอาแบบนี้ช่วยเขาแบ่งภาระเขาได้บ้างคุณโอฮารุนายท่านลาล่ามาแล้วเหรอฉันรู้ว่าพูดแบบนี้เป็นเสียมารยาทแต่ว่าขอโทษด้วยนะไม่ทราบว่าเซเวียต้องการนักแสดงอยู่ไหมฉันทำตัววอยวายเสียร่มพร้อมหนีออกมาเลยนะจากเป็นทักษะทรยศต่ออาจารย์จนต้องไปปลอบท่านแล้วฉันยังทำให้ภารกิจที่ท่านผู้นำตระกูลเป้าหมายมาพังด้วยทำให้สำนักงานยาชิโร่ต้องขายขี้หน้าอาจารย์ได้อบรมฉันแล้วล่ะไม่ทราบว่าคุณช่วยพูดเรื่องนี้กับเซเวียได้ไหมขอร้องล่ะเขาอนุญาตให้ฉันทำสิ่งที่ฉันควรทำได้ทีโคตรรู้คุยอะไรกับคุณกันหรอไม่มีอะไรหรอกอาจารย์แค่บอกฉันลองคิดดูว่าถ้าเองอยู่ในศูนย์วิชาการสำนักยาชิโร่เพื่ออะไรฉันเคยสาบานไว้ว่าจะรักภักดีต่อท่านผู้นำตระกูลซื่อสัตย์ต่อตระกูลคามิซาโตะและไม่ทำให้ใส่เดือดร้อนและมูทะลุจนก่อให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของตระกูลคามิซาโตะโดยเด็ดขาดฉันบุ่มบ่ามเกินไปเก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่นะฮะได้เป็นไม่สิเป็นคนรับใช้ของตระกูลคามิซาโตะช่างเสียมารยาทซะจริงๆเลยอีกอย่างอันที่จริงซีเวียก็ใจดีกับฉันนะฉันขอโทษอีกครั้งพวกเราจะต้องการนักแสดงอยู่นะคุณหมายความว่าฉันจะมีโอกาสแสดงฉันขอโทษคุณเซเวียแล้วเชิญความผิดที่ทำไปงั้นหรอดีเลยคราวนี้ฉันทำให้ดีขอบคุณมากนะที่ใจดีกับฉันลงไปดูลงที่โรงน้ำชาแล้วกันนะได้ฉันจัดใจตัวเองเรียบร้อยต้องจะรีบไปเลยใช่คุณคือคนที่มาร่วมเล่นภาพยนตร์ด้วยกันที่ชื่อว่า Hi I'm Lala อ๋อใช่ขอโทษจริงลืมชื่อคุณไปได้ไงเนี่ยความจำของฉันมันแย่มากจริงก่อนหน้าตอนถ่ายภาพยนตร์ฉันก็ทำได้ไม่ดีเลยสร้างแต่ปัญหาให้พวกคุณฉันรู้ว่าเซเวียมาจากฟอนเทียคนที่สำคัญที่สุดของฉันเป็นคนต่างแดนเหมือนกันฉันก็เข้าใจถึงความลำบากของการต่างแดนทีเดียวก่อนหน้านี้ฉันตัวเรื่องมากสร้างความรำคาญให้เขาแต่คิดเรื่องนี้ทีไรฉันรู้สึกไม่บาใจพวกเราต้องการนักแสดงอยู่นะนี่คือความต้องการของคุณซีเวียงั้นเหรอถ้าทางนั้นฉันขอเข้าร่วมด้วยคนนะก่อนหน้านี้ฉันต้องการรับสมัครงานถ่ายหนังเหมือนกันนะแต่แม้เขาแทนจะเงินสำหรับค่าข้าวหรือมื้อแต่ในเมื่อรับเงินมาแล้วก็ทำให้ดีไปที่โรงน้ำชาดูแล้วกันเข้าใจแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะไปบอกที่ร้านแล้วจะรีบไปที่โรงน้ำชาเลยงอดคอสักพักไปถึงว่านานคอร์สจริงคอร์สมันก็ไม่เปลืองเท่าไหร่หรอกคุณซาซานุบทพูดของคุณในฉากนี้มันยาวเกินยาวมากกว่าก่อนหน้านี้มากเลยนะคุณต้องท่องให้ดีๆอย่าให้ผิดพลาดล่ะสำหรับคุณแล้วมันจะยากหรือเปล่าตอนแรกคิดว่าสุดท้ายยังไงก็ต้องฝึกเล่นไปตามบทก่อนหน้านี้นึกไปถึงว่าในเวลาเพียงแค่วันเดียวเซเวียจะสามารถเขียนบทขึ้นมาใหม่จนเสร็จแบบนี้ถ้าไม่ฉันพยายามได้ไงล่ะวางใจเถอะฉันจะท่องบทพูดของฉันจนจับขึ้นใจเลยล่ะฉันมั่นใจในบทครั้งนี้ฉันจะเล่นให้เต็มที่เลยโอ๊ยเหนื่อยได้เลยแล้วคุณค่ะวารุล่ะฉันต้องการให้ระบายเกี่ยวกับบทตรงไหนหรือเปล่าฉันนี้ต้องการให้คุณแสดงความรู้สึกทางโรมาเป็นพิเศษหวังว่าคุณสามารถสร้างภาพลักษณ์ของเด็กสาวขายช้าที่ดูที่เล่นออกมาได้นะพอได้บทมาฉันก็ตั้งใจซ้อมกับตัวเองหลายต่อหลายครั้งฉันต้อง
ทำให้ได้ดีกว่าก่อนหน้านี้แน่นอนรู้ท่าทางพวกเราจะมาถึงช้าไปคนเริ่มซ้อมกันอย่างจริงจังแล้วเซเวียฉันมาแล้วอ้าวดีเลยแสดงหลังเรามาครบแล้วแล้วล่ะเหมือนที่เราตกไว้เมื่อวานเอาบทใหม่มาด้วยเธออยากรู้ไหมไม่ได้เจอกันนะนะจริงๆว่าเรื่องเล่าเราก็ยังไม่ทันแก้แค้นนู่นอย่างคลี่คลายแล้วงั้นเหรอโอ้คนที่แอบฟังอยู่ข้างนอกเข้ามาสิอ่ะยังไงคนที่ตายไม่ใช่พ่อแม่บุญธรรมของเธอสักหน่อยชี้นิ้วไปทางซ้ายมีบทยาวเรื่องราวของนี้เป็นการดัดแปลงจากท้องเรื่องเดิมของตำนานเซชิมารุนอกจากเซชิมารุแล้วว่าโอ้ยโอกาสจะมาแล้วฉันต้องเพิ่มตัวละครคนหนึ่งเข้าไปคือยาโนมาชิโกะฉันว่าถ้าเปรียบเทียบกับอันก่อนหน้าแล้วมันดูลื่นไหลกว่าเยอะเลยยังพอมีเวลาหลายช่วงสามารถเพิ่มรายละเอียดเข้าไปได้อีกแต่จากความสามารถของฉันในครั้งนี้แล้วลำพังแค่ถ่ายฉากพวกนี้สิก็ถือว่าความท้าทายไม่น้อยแล้วล่ะเอาล่ะคุยแค่นี้ไปก่อนเราต้องตัวเป็นมืออาชีพนะตัวประกอบทางด้านโน้นอ่ะคุณซาโนะกับคุณคุฮารุเป็นตัวพร้อมแล้วฝ่ายฉากสำหรับฉากที่หนึ่งไปลงน้ำชาโคโมได้ก็แล้วกันก่อนหน้านี้คุณโทมัสได้ช่วยขออนุญาตทับแก่ลงน้ำชาไว้แล้วโชคดีที่สุดไอ้โชคดีที่สุดคือพวกเราได้อนุญาตให้ใช้โรงน้ำชาได้หนึ่งห้องตอนนี้เราแค่นักแสดงนำเท่านั้นก็คือเธอนั่นแหละขอแค่เธอพร้อมเราจะเริ่มถ่ายกันทันทีถ้าลองอ่านบทดูก่อนก็ได้ไม่ต้องตื่นเต้นบทพูดสำคัญน่ะเน้นไว้อยู่แล้วค่อยๆอ่านนะถ้าเกิดพูดผิดขึ้นมาเราสามารถเทคใหม่ได้ขอให้ผลงานมาเพอร์เฟกต์ที่สุดก็พอได้เลยถ้าเต็มตัวฉันแล้วสุดฉันแล้วแน่นอนฉันพร้อมแล้วฉันอ่านบทรอบเดียวฉันก็จำได้ละเก่งชิซิมารุไม่ได้เจอกันนานเลยนะฉันได้ยินว่าเรื่องราวต่างๆของกูนโคคูโรทานิในตอนนี้เธอเป็นผู้ดูแลอยู่ดูเหมือนเรื่องเล่านั้นได้รับการคลี่คลายสักทีนะท่านคูโรทานิกับภรรยาได้จากไปแล้วโดยฐานะลูกสาวคนโตจึงต้องรับผิดชอบในการสืบทอดตำแหน่งต่อไปนายท่านและภรรยาเองก็คงรู้สึกยินดีด้วยแน่อย่ามาทำแก้แค้นทุกอย่างก็จบหมดแล้วหรอนี่เธอคิดจะแก้แค้นอะไรอย่างนั้นเหรอพวกเราไม่ใช่เด็กๆกันแล้วนะทำไมเธอยังทำตัวใจร้อนเหมือนตอนเด็กๆอีกล่ะดูจากความสามารถของนายท่านคูโรทานิแล้วเรื่องการสอบสวนไม่เอาฐานก็ไม่น่าเกิดขึ้นแต่ท่านก็บอกว่ายินดีต้อนรับและจะถูกลงโทษแต่ไม่ใช่โทษของเราเบื้องบนต้องรุนแรงอย่างแน่นอนแต่ท่านคูโรทานิเป็นคนขอร้องด้วยตัวเองคงมีเบื้องบนอะไรสักอย่างแฝงอยู่แหละคูโรทานิวากายามะตามไปตระกูลที่มีหน้าตาจึงต้องแบบรับชื่อเสียงของตระกูลไว้ตัวเธอเองก็เป็นสมุไรที่พักดีต่างกับโรนินโนบุชิที่เพนจรไปทั่วทุกสารทิศต่อให้โกรธแค้นแค่ไหนก็ต้องอดทนอดกลั้นแก้แค้นไม่ได้เด็ดขาดสิ่งที่ไม่ชอบมาคนที่สุดก็คือลูกน้องบางคนของท่านใหญ่เบื้องบนหลังจากที่ท่านพ่อเสียชีวิตพวกเขาต่างก็แสดงออกความปราบปลื้มในใจทันทีนี่เธอกำลังดูถูกความแค้นครอบงำทุกอย่างแล้วพาไปพวกคนที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่นะใจเย็นก่อนสิคนที่แอบฟังอยู่ข้างนอกนะเข้ามาสิฮะเธอเป็นใครเคยสั่งให้เธอเข้ามาแอบฟังนายท่านซามูไรฉันชื่อมาชิโกะเป็นคนขายน้ำชาฉันไม่ได้มีเจตนาจะแอบฟังนะคะพิเซมารุช่วยชีวิตฉันเมื่อวานแต่เธอไม่ได้รับทั้งข้าวสารและเงินตราฉันไม่ได้มีเจตนาไม่ดีฉันแค่อยากมาตอบแทนเธอแล้วกลับไปขายน้ำชาต่อท่านนั่นค่ะนี่เธอช่างเถอะแค่หญิงสาวขายน้ำชาไม่รู้จักมารยาทก็เป็นเรื่องปกติท่านจิเซมารุผู้นี้มีนามสกุลว่าโคโรทานิต่อไปเรียกเขาว่าท่านโคโรทานินะฉันคิดว่านี่จะเป็นเรื่องดีตอนนี้ตระกูลของโคโรทานิกำลังต้องการคนพอดีเธอไม่ต้องขายน้ำชาแล้วล่ะเดินมาติดตามท่านโคโรทานิซะฉันไม่เรียกว่านายท่านโคโรทานิหรอกเรียกว่าจิเซมารุน่าฟังกว่าตั้งเยอะถ้าได้กินอิ่มฉันติดตามเธอก็ได้ตามใจพวกเธอแล้วกันจิเซมารุในเมื่อท่านโคโรทานิไม่อยู่แล้วเธอผู้นำตระกูลรุ่นนี้อย่าทำเรื่องโง่เขลาเชียวล่ะจะปล่อยให้ทุกอย่างมันไปตามอารมณ์แล้วก็เอาเป็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชื่อเสียงตระกูลที่ตัดขาดไม่ได้ยังไงคนที่ตายก็ไม่ได้เป็นพ่อแม่บุญธรรมของเธอซะหน่อยจากคนสมองเพิ่มทำไมไม่หารับฟังอะไรบ้างฉันขอถามเธอหน่อยเธอตั้งใจจะมีแย่ใส่ตระกูลแล้วใช่ไหมฉันคิดจะหันด่าว่าหาคนผู้ใหญ่เบื้องบนทำให้เบื้องบนต้องอับอายนำซ้ำยังนำความหายนะมาสู่ครอบครัวดีมาก
เห็นทีให้เธอหายโกรธไม่ได้ทุกคนต้องมาอยู่ยังไม่สงบสุขแน่แน่ยังไงการเรียกเกี้ยกล่อมของฉันคงไม่เป็นผลงั้นฉันจะบอกกับเธอตามตรงเลยแล้วกันหลังจากที่ผู้นำคนก่อนเสียชีวิตฉันว่ากายามะเคสุเกะผู้นี้ได้รับหน้าที่ผู้นำตระกูลวากายามะตอนที่ท่านคุโรทานิรับประทานแล้วตอนที่ท่านคุโรทานิขอรับโทษประหารนั้นผู้ที่ทำการลงมือผู้นำคนก่อนฉันทราบอย่างดีว่าผู้นำคนก่อนรู้สึกผิดต่อตระกูลคุโรทานิอีกอย่างเราทั้งสองคนเป็นมิตรที่ดีต่อกันแม้จะบอกเรื่องราวต่อไปนี้โทษประหารเป็นเรื่องของทางการแต่ฉันก็อยากดูแลตระกูลพวกเธออย่างให้มากกว่านี้ถ้าเธอยังหัวเด็ดตีนขาดต้องแก้แค้นให้ได้แต่พ่อของฉันก็ตายจากไปแล้วงั้นหนี้ของพ่อในครั้งนี้ฉันจะชดใช้ให้เองเธอมาแก้แค้นกับฉันเลยแล้วกันกล้ามั้ยล่ะอะไรกันแค่พอเราเป็นเพื่อนกันจะลังเลแล้วหรือไงพร้อมมึงของฉันเป็นแค่นี้เองเธอไม่พร้อมที่จะตัดขาดมิตรเพื่อล้างแค้นเลยด้วยซ้ำจริงๆแล้วฉันก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆที่พ่อแม่ที่แม่ให้กำเนิดมาดังนั้นชื่อเสียงตระกูลอะไรไม่มีความหมายกับฉันหรอกอีกอย่างชีวิตพ่อแม่ฉันจะมีค่าน้อยกว่าชื่อเสียงของตระกูลคนนี้อีกหรือไงมาสัมผัสความสำนึกผิดมาสัมผัสความสำนึกของฉันหน่อยเป็นไงชักดาบออกมาแล้วเทรามิอยู่โต๊ะถัดไปด้วยเอาพวกมันมาวางบนโต๊ะซะฉันจะหลับตารอจนเธอวางเสร็จเมื่อวางเสร็จเมื่อไหร่ฉันจะยื่นนิ้วออกไปชี้ไปที่ดาบงั้นเราก็ใช้ดาบมันดวลกันถ้าจีไปได้เทรามิฉันจะตัดความสัมพันธ์ของพวกเราปล่อยทุกอย่างไปตามลิขิตของฟ้าแล้วกันฮึก็เอาเถอะเอาลืมเฮียซ้ายหรือขวาดีวะขวาไม่ลาล่าบอกตรงนี้ไม่เท่านี้ซะหน่อยฉันว่าเธอดูบทที่หน้าบางจุดที่เขียนไว้ยังไม่แล้วว่าลองให้อ่านละเอียดเธอทางซ้ายดีกว่าไปเขียนไปทางซ้ายโอ้ my god กดปิดอีดอกเอาเถอะชี้ไปทางซ้ายดูเหมือนทุกอย่างได้ถูกคิดไปแล้วฉันจะให้ทั้งชีวิตเพื่อแก้แค้นเธอจนกว่าเธอจะตายกันข้างหนึ่งในเมื่อเธอตัดสินใจแล้วงั้นฉันก็ควรดึงความองอาจของตัวเองออกมาสิ่งที่ฉันพูดไปแล้วจะทำถึงที่สุดฉันจะรอการมาของเธอควรทำได้ดีมากผลงานของมอรี่ทำได้เพอร์เฟกต์มากๆการแสดงของคุณซาซาโนะเต็มไปด้วยพลังสามารถถ่ายทอดเสน่ห์ของตัวละครมันก็ยังมากใครเฮสเกะออกมาได้อย่างดีเซเวียคุณเซเวียฉันมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งขอถามคุณหน่อยได้ไหมคุณมาชิโกะเมื่อกี้เล่นได้ล่าเริงดูคิดเล่นดีนะเหมือนกับที่ฉันคิดไว้เลยเควสมันจบหมดแล้วมันมีแค่เควสรอไงก็เลยจะทำเควสอยู่การที่มากายามากิเซนโดไปเซมารุแก้แค้นจริงๆแล้วเพื่อให้กิเซมารุสงบลงสินะในเมื่อความตั้งใจดีงั้นมีถ้างั้นวิธีที่ตัวละครนี้พูดก็จะให้มันอ่อนโยนกว่านี้หน่อยไหมบทพูดรู้สึกว่าโหดไปหน่อยนะแล้วก็คิดว่าการคาแรคเตอร์ให้เคสเกะคือเป็นสู้รู้ที่อบอุ่นน่าเคารพแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจให้เป็นแข็งกระด้างแบบนี้แหละแต่คุณพูดมาก็ถูกนะเรื่องก็ควรเป็นมันเป็นฉากหนึ่งก็ได้ก็แค่บทอีกรอบดีไหมนะเซเบียคุณทำอยู่ตอนนี้ก็ดีแล้วแหละจริงกูเหนื่อยอ่านเดี๋ยวแก้เลยคุณเซเบียไม่ต้องสงสัยในตัวเองหรอกที่ฉันถามแบบนี้เพราะฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเก็บบทแบบนั้นฉันรู้สึกคุณมีความสนในการสร้างสรรค์มากงั้นถักกดทำที่ตามวางแผนเอาไว้เถอะขอบคุณนะไหนๆคุณโคคารุก็พูดถึงอะไรนี้นะพวกเรามาขึ้นตู้กันต่อไปเถอะส่วนเรื่องราวฉากต่อไปที่ใหญ่ไปถ่ายที่หาดนะซูชิแต่พอนึกถึงปัญหาที่แต่งกลางวันครั้งแรกแล้วเวลาเหมาะสมการถ่ายน่าจะเป็นตอนพบค่ำมากกว่ากูควรเตรียมตัวพร้อมถึงพบค่ำแล้วค่อยเริ่มฉากต่อไปกันเงามืดอะไรกันไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับพวกเราเลยจ่ายเงินมันก็จบแล้วแค่จ่ายเงินมาเดี๋ยวที่ใหญ่นี้จะให้เงามืดพวกเรากับเธอเองเฮ้ยตอนนั้นกะพูดแบบนี้ไม่ถูกนะให้เงินแล้วจะถ่ายเงามืดไม่ขึ้นเงามืดหรือไงนะด้วยเงามืดหรือไม่งั้นว้าหายบอกให้เงินแล้วจะถ่ายเงามืดหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของพี่ใหญ่อะไรพี่ฟูมิสิ
ทุกคนฉันได้ขอกับสำนักยาชิโร่ล่วงหน้าแล้วนะการถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้ไปตามกฎระเบียบในท้องถิ่นของอินาซึมะอย่างครบถ้วนทุกคนยินดีเข้าร่วมก็ได้นะชาร์ลไปของเราก็ต้องการนักแสดงสมทบอีก 2-3 คนพอดีได้เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะย่อมน่าสนุกกว่าเงินทองเยอะอยู่แล้วพวกนี้ได้แต่เงินสินะอู้ไปก็มีประโยชน์ฮะการถ่ายทำกำลังรับเรื่องจุดแท้เจอเรื่องแบบนี้หมดอารมณ์เลยคนพวกนี้น่าสงสารจังต้องมาเจอกับคนที่ไม่คุยด้วยเหตุผลเนี่ยคุณเซมีฉันน่าสงสารจริงๆฉันหมายถึงพวกนักเลงพวกนี้น่าสงสารต่างหากอ้าวฮะโปรดช่วยพวกเราถ่ายทำด้วยเถอะนะคะพูดเลยของเจ้าผมบอลอย่ามีเรื่องอ่ะอ้าวหาเรื่องใครไม่หาได้เลยครับนักเลงเขาไม่คุยกันครับแต่กำปั้นคุยกันมาเด้มอมิชิบะโอชิรามะคุโอชิมิไหนอะเอ้าจบแล้วผู้ถ่ายหนังอยู่น่ะพี่สาวผมบอลนายท่านทุกคนหยุดตีได้แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เห็นเธอออกนอกหน้ายังไงก็ต้องยอมรับว่าฝีมือของเธอนี่น่ากลัวจริงๆขอบคุณค่ะหนึ่งวิดีตามหน้าตาค่ะเคราะห์ดีที่เราเป็นเพื่อนกันสมมติว่าเราเป็นศัตรูกันต่อให้มีเซเวียสักรอคนของสู้เธอไม่ไหวหรอกทางเจตนาฉันไม่ทำอะไรคุณหรอกเพราะน่าฉันก็หมดห่วงแล้วแหละในฉากต่อไปจะไม่ต้องใช้เสน่ห์การชกต่อยแบบนี้แบบคิดของเธอด้วยแม้ว่าเธอจะไม่หยุดพูดในฉากนี้ยังไงก็ช่วยอ่านบทด้วยแล้วกันเดี๋ยวมันจะแก้แค้นเด้อทำไมอ่ะบทเติมนี่พร้อมเปิดต่อองค์ที่สองนี่สู้กับโนบุชิโอเคมาพอแล้วค่ะอย่าเล่นอย่างยากกุเกนคาเซ่姿を残さ โอ้ยหลุดเฟรมขอโทษครับขอโทษครับหลุดคิวไปนิดนึงเอามา止水の矢。おい。狂乱怒涛。は。いや。ここだ。มันยากอ่ะ。ดีมากพวกเธออ่านหมดได้คล่องมันธรรมชาติมากมีความพลาดอะไรล่ะเอ๊ะทำไมถึงจู่ว่าเขาเดินหนีหมดเลยล่ะรู้สึกสาบเมื่อบุ๋มพูดให้พวกเขาโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยแล้วพวกเขายินยอมแล้วก็ชื่อตัวละครที่ชื่อพวกเขาเองเลยอย่าไปสนใจเลยพวกชอบรังแกคนอื่นคนที่อ่อนแงกว่าน่ะถ้าไม่ได้ลาล่าแถวนี้คงไม่ได้ถ่ายต่อไม่ต้องใส่ใจหรอกนะลาล่าเธอนี่ก็ถ่อมตัวเกินไปในฉากเมื่อกี้เธอแสดงได้ลื่นไหลเหมือนเคยนะขอให้รักษาระดับการแสดงแบบนี้ไว้ในฉากต้องบู๊หนักๆต่อไปรับรองเธอมีปัญหาแน่นอนใช่ยังมีอีกจังฉากนึงใช่แล้วตอนนี้ฉันเก็บบทเมื่อวานสักครู่แล้วล่ะฉากสุดท้ายผู้ชายที่หน้าเกาะหน้าผาแล้วเกาะนี้อยู่ทางที่ด้านออกของเกาะอาราคุมิเหมาะมากด้วยซึ่งว่าฉากกลางแจ้งจะเรียกกุญแจสำคัญหนังนี้แหละเพราะแสงและเรื่องของผ้าที่ตกดินเป็นพื้นหลังไงล่ะแล้วพอดีพวกเราทุกคนหายไปเวลานานแล้วฉันต้องใช้โอกาสครับขอพรุ่งนี้ต้องคืนเราไปเจอกันทางที่หมดนะอืมโอเคค่ะไปเลยค่ะนั่นเพื่อนมาเล่นด้วยได้เดินเจอเพื่อนได้แต่ว่ากาชามบังคับกดบังคับใจไอ้อาริสันให้คุณซาซาโนะทำบางอย่างที่แปลกไปส่วนตัวละครใหม่อย่างคุณอย่างวากายามะโคโจรุใช่ไหมโคโจรุเป็นน้องชายของวากายามะไคสึกิเคสึกิยังไงก็ขอให้คุณซาซาโนะรับบทแสดงมาบอกว่าก่อนหน้านี้ได้ยินบอกว่าฉันเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วฉันต้องฉับบูฉับที่สองแล้วนะช่วยเป่ามือหน่อยละกันนะจริงสิบทฉันเลือกบทให้ลาล่าเนี่ยฉันมีการถ่ายเราต่อไปลืมให้เธอขอโทษจริงๆฉากที่สามเขาไม่อยู่แล้วงั้นเหร
โอ้โหบทยังยาวขอโทษนะฉันก็เคยพูดอยู่นี่โอ้เดี๋ยวฉันเคยพูดอยู่เดียวกันนี้มาชิโกะฉันชอบเธอมากโอเคแล้วงานคนก่อนเนี่ยฉันรู้ว่าต้องคุณเคยเอาแล้วล่ะเอ๊ะทำไมฉันจบต้องกระโดดหน้าผาล่ะฉันมาอันตรายนะฉันมีเครื่องรันนี่เธอเคยชิงอันตรายทำนองนี้สารพัดคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์เหล็กที่มีวันบาดเจ็บจะได้ละเลดี้ไพมอนที่รักที่นี่จะไม่ต้องให้ลาล่าห้อยอยู่ตรงหน้าผาหรอกแค่กางเครื่องร่อนไว้หาแล้วร่อนลงไปในหน้าผาก็พอแล้วอันใจถึงนะในเมื่อคุณพูดแบบนี้งั้นก็สู้ๆนะสู้สู้ไปพอมาละท่านเซชิมารุฉันเจอคนของตระกูลวากายามะแล้วค่ะแต่ท่านคิสึเกะเขาไม่อยู่แล้วคุณเองก็ปล่อยวางแล้วทั้งหมดนี้เถอะนะฮึมรู้ท่านนี้แกมาหาพี่ใหญ่คิสึเกะเพื่อแก้แค้นสินะเพราะคำสัญญาโง่ๆที่มีต่อแกไม่ตลอด1ปีมานี้พี่ใหญ่คิสึเกะต้องทำงานอย่างหนักทั้งวันทั้งคืนจนร่างกายทรุดลงจนในที่สุดก็สามารถจัดการทุกอย่างในบ้านได้จะกลับทำร่างกายอย่างทรุดลงเขาไม่อยู่แล้วหรอสักคนขี้ขาดทำได้แค่ข้อความผิดเก็บผู้ที่ลงมือประหารแต่คิดจะแก้แค้นผู้ที่ลงมือประหารก็ยังไม่มีปัญญาทำให้สำเร็จเพราะว่าพ่อแม่กับพ่อแม่ของฉันกับพี่ใหญ่คิสเกะไม่อยู่แล้วยังไงล่ะคุโรทามิแกมันไร้ค่าแม้แต่จะแก้แค้นผู้ที่ลงโทษประหารพ่อแม่มันทำของตัวเองยังทำไม่ได้พี่ใหญ่คิสเกะที่หวังดีที่จะเตือนสติแกกับคิดทำร้ายเขาพี่ใหญ่เขาบอกไว้ว่าถ้าจะเลือกลงโทษโดยการประหารชีวิตผู้อื่นย่อมได้รับการแก้แค้นแน่นอนแต่ถ้าแม้แต่จะกล้าความแม้แต่ความกล้ายังไม่มีเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะพากับชีวิตใครได้ดังนั้นถึงแม้ว่าพี่ใหญ่จะไม่อยู่แล้วฉันวากายามะโคจิโครุวากายามะโครุโคเอวากายามะโคจูรุโคจูรุทำไมวะเออจำมันวากายามะโคจูรุผู้เป็นน้องชายแท้ๆของพี่ใหญ่เคสเกะยินดีที่ยอมรับการแก้แค้นของแกเองขอโทษนะคิดจะหนีตอนนี้ก็สายไปแล้วแกนั้นพี่ใหญ่ของฉันต้องเหนื่อยจนตายฉันไม่ยอมให้ภัยแกเด็ดขาดอย่าคิดจะหนีไปไหนนะก็พี่ใหญ่เคสเกะริทริโอจูกงไม่ได้ละตีกันอีกแล้วพวกเธอต่ำคนที่ไร้หลักเหตุผลพวกเธอต้องตีกันด้วยไม่ทันตัดไปที่แกไม่ฆ่าฉันให้ตายฉันจะแพ้ทั้งชีวิตเพื่อแก้แค้นแกจนกว่าแกจะตายไปข้างนึงฉันก็เคยพูดเปรียบกันเลยกับนี้โชคดีที่มีใครเป็นอะไรแต่ฉันสมุไรพวกคุณต้องพักก่อนเถอะนะพวกคุณเอาแต่โกรธกันไปโกรธกันมาเรื่องตระกูลเรื่องความแก้แค้นอะไรนั่นทำไมต้องเอาเรื่องที่ไม่ชัดเจนหรือทำให้ทุกคนเคืองซะด้วยล่ะฉันมาชิโกะคุณไข่น้ำชาขอแค่ได้กินอิ่มก็มีความสุขตระกูลยาโนะตระกูลคูโรฮานิหรือตระกูลรากายามะต่างไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นคือเกี้ยกว่าไม่เป็นหรอกนะแต่เมื่อฝนตกลงมาทะเลสาบแม้ทะเลก็เหือดแห้งฝนก็จะตกอีกครั้งฝนกลายเป็นน้ำแข็งถ้าไปย่างในเตาก็จะกลายเป็นชาหวานๆได้อีกครั้งใครจะไปสนว่าชาที่เสิร์ฟมาเพาะชาที่จะมาเสิร์ฟชาที่ใครจะสนว่าชาที่นำมาเสิร์ฟจะมาจากสวรรค์หรือทะเลสาบหรือจากก้นหม้อกันล่ะดูเหมือนจะเป็นเรื่องเหลวไหลทั้งเพแต่ในเมื่อฉันมาชิโกะได้เอ่ยปากพูดไปแล้วเราสมุไรก็จะทะเลาะกันอีกเลยรีบกลับบ้านกินข้าวเถอะสวัสดีครับอ่านจนเมื่อยปากละเพลงอย่างยาวมาชิโกะฉันชอบเธอมากเลยเอ๊ะในเวลาแบบนี้คุณยังพูดได้ไรเนี่ยจนฉันเขินเป็นนะอ๋อฉันเดาว่าคุณคงไม่อยากจะให้ลงมือลงไม้กับนายชาติมากายามะแล้วใช่ไหมโหยไม่ได้กินชาไข่มุกมานานมากนานมากกินแก้วสุดท้ายจะเป็นโคอิเตะคือตั้งแต่กินอีแก้วนั้นคือไม่กินอีกเลยแกเพราะอะไรแพง รู้สึกว่าเมื่อกินก็ได้นะชาไข่มุกนะกินทำไมวะอะไรคุณรีบกลับไปเถอะตอนนี้เขาเองขยับตัวไม่ได้แล้วในเมื่อฉันเกิดดังสายฝน
ดับสลายไปอย่างช้าเกิดดับดังสายธาราฉันก็ไม่จำเป็นต้องดื้อดึงอะไรต่อไปอีกแล้วคุณคิดได้แบบนี้ก็ดีแล้วหากสายฝนบนท้องฟ้าสามารถกอบกู้ภัยพิบัติบนโลกได้งั้นฉันเองก็น่าทำได้เช่นกันท่านรถคันนี้เชี่ยจบแบบดราม่าคุณเปิดเครื่องรถไปหาทำงานก็น่าจะเกือบไปแล้วโชคดีที่เธอไหวตัวทันตอนนี้ถือว่าอาหารเสร็จแล้วนะมาคิดดูฉันก็เป็นผู้ชมคนแรกของเธอเนี่ยไม่เย็นลงอบิดปรินะจริงอ่ะมีฟูรินะก็สินะเพิ่อเนาะไม่เอาชนีไม่เอาจริงๆไม่เอาเลยมีอัญญาแค่ยาเอกคนเดียวหลังจากนี้จะไม่กดชนีอีกแล้วยกเว้นแบบจะสวยเทียบเท่ายาเอกแต่ก็คงไม่มี perfect นี่แหละคือเนื้อเรื่องที่อยู่ในใจของฉันแล้วล่ะคุณซาซโนะคุณคูโรฮะเอ้ยคุณโครุฮะพวกคุณแสดงได้ประทับใจผมมากๆเลยขอบคุณพวกคุณมากๆสมกันเกินไปแล้วมั้งเยี่ยมไปเลยใช่แล้วทั้งสองคนสำหรับฉันตอนจบเนื้อเรื่องนี้สมบูรณ์มากตลอดเวลาที่ผ่านมาที่จะถ่ายพวกนนดาบที่สมบูรณ์สักเรื่องหนึ่งในที่สุดฉันก็ทำได้ความฝันได้สำเร็จแล้วคราวนี้ฉันจะยืดอกนำภาพยนตร์ถึงนี้มาให้พุ่งกับยาสึฮิโร่ได้สักทีการได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ฉันเองก็รู้สึกโชคดีเหมือนกันจะว่าไปแล้วเนื้อเรื่องมันคุ้นๆอยู่นะเหมือนเคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนคุณโครุฮะก็โครุฮะโคฮารุเคยได้ยินนาของเซชิมารู้ไหมเมื่อไม่นานนี้ผมเพิ่งได้ยินเข้าแก่ปัตตาคารยูยุต้องไอ้ฟังมานะคุณปู่โอซากะกิเหรออ๋อเหมือนเซชิมารู้ฉันเคยได้ยินมาเขามีนามสกุลว่าคาวาซากิไม่ก็ชิมาซากิอะไรสักอย่างนั่นแหละฉันนึกไม่ออกละไม่เป็นไรเรื่องราวพวกชาวบ้านมักจะมีรูปแบบหลากหลายนั่นแหละตำนานของฟอนเทียแล้วใช่ไหมกับซูเมรุก็เหมือนกันฟอนเทียจะมีตำนานแบบไหนหรอใช่ตำนานท้องถิ่นของซูเมรุกับฟอนเทียมันกระทั่งนัดลันเหรออ่านว่าอะไรมันเป็นต้นแบบจะได้เรื่องราวมาแบบไหนนะถ้ามีโอกาสถามฉันก็ไม่เลวเลย แต่ก่อนอื่นฉันคงต้องหาโอกาสกับที่ฟอนเทียก่อนสักรอบเพราะได้ยินมาว่าเพื่อนร่วมวงฉันหลายคนกำลังสร้างอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันคล้ายกล้องภาพยนตร์อยู่ขึ้นมาเหมือนกันนะแต่ตั้งชื่อว่าอุปกรณ์ฟังก์ชันคล้ายกันอย่างเช่นกล้องภาพขยับเอ่ยกล้องเอ้ยเครื่องภาพยนตร์เอ่ยกำลังเถียงกันว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์บัตรที่แท้จริงฉันขี้เกียจเข้านมวงกันทะเลาะเรื่องสาระแบบนี้ก็เลยให้เรื่องสำคัญกับตอนนี้คือการดัดแปลงกล่องภาพยนตร์นี้ต่างหากงั้นขอตัวไปก่อนนะนักแสดงนักเดินทางถ้ามีโอกาสเธอมาช่วยฉันถ่ายภาพยนตร์ต่อด้วยแล้วกันบายตบมาเซโบสี่ทิพย์เพชรบาย